บริเวณพื้นฐานตรงนี้นะอำเภอคอนบุรีเป็นลักษณะเป็นหินทรายศิลาแรงนะครับที่ไปทำปราสาทแล้วก็จะมีดินประสเป็นป่าเป็นป่าละเมาะนะฮะป่าเต็งรังมีต้นว่าแล้วก็มีป่าที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับแสดงว่าตรงนี้เป็นหินหินที่แปรรูปแล้วไอ้หินที่โดนอัดแปรเป็นหินแปรประเภทหนึ่งนะฮะแล้วเป็นดินทรายนะฮะแล้วก็เป็นที่ปลูกมันสำปะหลังปลูกยาสูบไอ้ปลูกข้าวโพด